ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทาง YouTube ช่องช้างชาแนลผมวันนี้ผมช้างบางเซนก็มีพระมาให้ชมกันครับเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกกันครับนี่ครับเป็นเตาหลวงปู่ริวครับเนื้อดินครับผมนี่ครับเนื้อดินผมก็ไม่เคยเห็นครับเพิ่งเห็นนี่ครับผมหลวงปู่ริวครับออกปี35ครับผมปี35ครับหลวงปู่หลิวนี่ก็มันเป็นรูปแพะครับผมมันแกะโดยเขาควายเผือกครับนี่ครับแกะโดยเขาควายเผือกครับเป็นรูปแพะครับนี่ครับแกะได้สวยงามครับบางทีก็ไม่รู้ที่บางทีก็รู้ที่ครับผมต้องขออภัยด้วยครับนี่ก็ชูชกครับไม่รู้สำนักเหมือนกันครับชูชกออกวัดไหนไม่รู้ครับผมเป็นเจ้าท้องเหลืองครับองค์นี้องค์นี้ทุกท่านต้องรู้ครับองค์นี้หลวงพ่อเงินครับวัดบางคลานครับผมนี่ครับหลวงพ่อเงินครับปัดบางคลานทุกท่านต้องรู้ครับทั่วประเทศไทยครับทั่วโลกครับผมหลวงพ่อเงินนี่ก็เป็นพระพิฆเนศครับไม่ใช่ไม้ครับน่าจะเป็นพลาสติกครับผมพิฆเนศองค์นี้ทุกท่านก็ต้องรู้ครับประเทศไทยคนไทยต้องรู้ครับเป็นหลวงพ่อคูณครับผมนี่ครับเป็นเนื้อเงินครับหลวงพ่อคูณครับคูณวัดบ้านไร่ครับเนื้อเงินครับนี่เป็นพระสังกระจายไม่ทราบที่ครับผมเก่าดีครับพระสังกระจายไม่ทราบที่ผู้ใดที่ผมไม่ทราบที่ต้องขออภัยด้วยครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อท่านคลายครับปัดสวนขันครับจอดภูเก็ตครับผมเป็นพระใหม่ครับราคาหลักร้อยครับผมไม่แพงในกลุ่มเขาเล่นกันหลักร้อยครับร้อยสองร้อยเป็นพระรูปเมือนพระผงรูปเมือนครับหลวงพ่อท่านคลายครับผมตรงนี้เป็นหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับรุ่นอะไรครับดูก่อนแนวกล้องมาครับวันนี้ลืมเอากล้องมามันเป็นเนื้ออัปกาผมเนื้ออัปกาลงยาครับนี่ตรงนี้ครับเป็นพระกิจิดังสายเนื้อครับผมหลวงพ่อเกษมครับบุญบารมี81ครับผมพระองค์หลวงพ่อเกษมรุ่นบารมี81จะสร้างโดยกรมตำรวจครับก็หลวงพ่อเมียนครับจากบุรีรัมย์ครับผมอำเภอกระสังครับหลวงพ่อเมียนนี่ก็หลวงพ่อจวนครับผมหลวงพ่อจวนวัดหนองซุ้มครับจังหวัดสิงห์บุรีครับผมพระยอดขุนพลไม่ทราบที่ครับอยู่ที่ไหนครับผมพระยอดขุนพลไม่ทราบที่ครับนี่ก็หลวงพ่อคูณครับผมรุ่นคูณบุญบารมี56ครับแก่กรรมการด้วยครับคนนี้นี่ก็หลวงพ่อคูณครับเจ้าสัวหลวงพ่อคูณครับผมสร้างอุโบสถวัดประชุมราษฎร์ครับปี2536ครับผมเจ้าสัวก็เ
อนหลวงพ่อพัดครับผมวัดห้วยด่วนครับรุ่นมหามงคลบารมี99ครับผมด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณครับสวยงามครับมหามงคลบารมี99ครับรุ่นนี้ก็เป็นหลวงปู่โทนครับจังหวัดอุบลราชธานีครับรุ่นหนึ่งหลวงปู่โทนครับหลวงปู่โทนนะครับผมสายอุบลราชธานีครับผมรุ่นไทยรวมไทยครับรุ่นหนึ่งตรงนี้ครับเป็นพระอาจารย์โนครับสิทธิ์เอกหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนี่ครับเป็นพระอาจารย์หนูครับผมเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แหวนครับวัดดอยแม่ปังครับองค์นี้ครับนี่ครับที่เด็ดครับล็อกเก็ตหลวงปู่หมุนครับผมนี่ครับออกที่วัดป่าน้องล่มครับจังหวัดสระบุรีสระแก้วครับผมสระบุรีพูดผิดวัดป่าน้องล่มจังหวัดสระแก้วครับล็อกเก็ตครับหลวงปู่หมุนครับรุ่นอายุครบ105ปีครับผมคนนี้ตรงนี้ก็เป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่ครับน่าเป็นพระใหม่ครับผมจะดูเนื้อไม่ใหม่เท่าไหร่ประมาณ20ปีขึ้นได้ครับแต่ไม่รู้ที่ครับผมถึงองค์นี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยครับผมหลวงปู่จ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ครับผมรุ่นโชคดีเสา5ครับปี36ครับ2536หลวงพ่อจ้อยนี่ครับองค์นี้ครับหลวงปู่เขียนครับรุ่นพิเศษหลวงปู่เขียนออกปีพ.ศ. 2538นะครับวัดจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับผมนี่ครับเป็นพระจากอีสานใต้ครับหลวงปู่เขียนองค์นี้ก็เป็นพระอีสานใต้หนึ่งองค์ครับเป็นสายเหนียวครับหลวงปู่เจียมครับนี่คือเม็ดแตงหลวงปู่เจียมนะครับวัดอินทราสุการามหรือวัดน้องยาวครับผมรุ่นอายุครบ87ปีครับจัดสร้างในปีพ.ศ. 2540ครับผมนี่ครับเม็ดแตงหลวงปู่เกียงครับปี40ครับราคายังไม่แพงครับผมหลักร้อยอยู่ครับผมพระที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งครับวัดอินทราสุการามกัตสุรินทร์ครับผมหลวงปู่เจียมสายแนวครับเป็นพระที่เรื่องเลือของท่านก็คือตะกรุดครับผมจะดังเรื่องตะกรุดครับผมปลอดภัยแคล้วคลาดครับตะกรุดนี่ก็เป็นพระยอดขุนพลไม่ใช่ขุนพลเป็นพระเนื้อดินครับออกดินเผาไม่รู้ที่เหมือนกันครับได้มาจากบ้านเพื่อนครับผมแต่ผมไม่รู้ที่ครับรู้ที่ไหนท่านใดทราบที่ก็คอมเมนต์ทักทายกันได้ครับใต้คลิปครับผมทักทายคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมนี่ครับก็มีประมาณนี้ครับผมเป็นพระย่อยๆครับราคาไม่แพงครับราคาหลัก10หลักร้อยครับผมนี่ที่ผมสงสัยเต่าเนี่ยแท้หรือไม่แท้เขาก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นกันปี35 2535ด้วยครับหลวงปู่เลียวครับเขียนว่าหลวงปู่เลียวจังหวัดนครปฐมกับปี35ไม่รู้แท้เปล่าครับพี่ท่านใดทราบก็คอมเมนต์บอกผมได้ครับใต้คลิปครับผมต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมครับช่อง YouTube ช้าง Channel ครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับฝากกด Subscribe ด้วยครับผมทางช่อง YouTube ช้าง Channel ครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม 4,000 กว่าคนนะครับผมชาวเมืองเซนก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช้าง Channel ของฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช้าง Channel ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลงรายละเอียดเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ